เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์ในข้อที่91เรื่องความร้อนและสมบัติการ์ดกันต่อค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าถังเกรงบรรจุแก๊สอาร์กอนถัง1ซึ่งมีปริมาตรภายในเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิภายในถัง60องศาเซลเซียสความดัน2กิโลปาสคาลเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับถังอีกใบหนึ่งโดยผ่านวาล์วปิดเปิดถังใบที่2บรรจุแก๊สอาร์กอนปริมาตร 0.5 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสความดัน4กิโลปาสคาลเริ่มต้นปิดวาล์วอยู่ต่อมาจึงเปิดวาล์วให้แก๊สอาร์กอนทั้ง2ถังผสมกันและเข้าสู่สภาวะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมที่อุณหภูมิเท่ากับ30องศาเซลเซียสจงหาความดันสุดท้ายภายในถังรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มานั่นก็คือมีถัง2ถังแล้วก็ตอนแรกวาล์วปิดอยู่นะคะโดยทั้ง2ถังเป็นแก๊สอาร์กอนมีปริมาตรความดันอุณหภูมิตามที่แสดงในรูปเลยนะคะถัดมาเรามาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1 1.3 กิโลปาสคาลช้อยที่2 2.4 กิโลปาสคาลช้อยที่3 2.7 กิโลปาสคาลและช้อยที่4 3.0 กิโลปาสคาลค่ะสำหรับในข้อนี้เนี่ยพี่อยากให้น้องดูโจทย์จากรูปไปเลยเพราะว่าในรูปก็ได้บอกมาทุกอย่างละโจทย์เพียงแค่ถามหาว่าถ้าเราเปิดวาล์วปุ๊บถ้าเราเปิดวาล์วแล้วแก๊สจะมีการผสมกันอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนั่นก็คือถามว่าตอนที่มันผสมกันแล้วพี่ให้เป็น T total หรือ TT อย่างนี้นะจะเท่ากับ30องศาเซลเซียสแล้วถามหาความดันสุดท้ายภายในถังนั่นก็คือถามหาความดันหลังจากที่มันรวมกันแล้วนั่นก็คือ PT ค่ะถามว่าเท่ากับเท่าไหร่โดยในถังนี้นะพี่จะกำหนดให้เป็นถังที่1ถังนี้เป็นถังที่2ตรงนี้จึงเป็น V1 P1 T1 ตรงนี้ก็จะเป็น V2 P2 T2 หลักการเดิมคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยถ้าพี่เปิดวาล์วปุ๊บแก๊สทั้ง2จะผสมกันถามว่าปริมาณของแก๊สทั้ง2เท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นปริมาณทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเกิดจากปริมาณจากถังที่1บวกกับปริมาณจากถังที่2นั่นเองทันนะคะเพราะฉะนั้นจากกฎของแก๊ส PV เท่ากับ NRT เราจะได้ N เท่ากับ PV ส่วน RT เพราะฉะนั้นจาก N รวมเท่ากับ N1 บวก N2N รวมก็จะเป็น PT VT หารด้วย R คูณกับ TT เท่ากับ P1 V1 หารด้วย R คูณกับ T1 บวกกับ P2 V2 หารด้วย R คูณกับ T2 น้องจะเห็นว่ามันมี R เป็นตัวส่วนหมดเลยเนาะพี่จึงนำ R คูณตลอดทั้งสมการ R ก็จะหายไปถัดมาถามว่าเรารู้ค่าทุกอย่างในนี้เลยไหมรู้หมดเลยยกเว้นค่า PT นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาค่า PT ได้แล้วจากการแก้สมการค่ะงั้นเรามาเริ่มแทนค่ากันนะคะจากสมการนี้แทนค่าจะได้ว่า PT เนี่ยคือค่าที่ต้องการหาติดเอาไว้ VT เป็นเท่าไหร่ล่ะก็ต้องเป็นปริมาตรของถังสองถังใช่ไหมพี่ถามว่าเราจะคิดตรงนี้ไหมโดยทั่วไปแล้วถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าตรงนี้มีขนาดอะไรเราก็จะไม่คิดท่อระหว่างตรงนี้นะคะเราก็จะคิดขนาดของถังไปเลยซึ่งเราจะเห็นว่าขนาดถังที่1คือ1ลูกบาศก์เมตรถามว่าทำไมขนาดถังที่1ถึง
จึงเท่ากับปริมาตรของตัวอาร์กอนนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นแก๊สใช่ไหมแก๊สก็จะกระจายอยู่ทั่วปริมาตรกระจายอยู่ทั่วทั้งถังเลยทั่วทั้งภาชนะที่บรรจุเพราะฉะนั้นพี่จึงคิดปริมาตรถังจากปริมาตรของแก๊สได้เลยแล้วจึงได้ว่าปริมาตรทั้งหมดก็ต้องเกิดจาก v 1บวก v 2นั่นก็คือ1บวกกับ 0.5 ค่ะก็เท่ากับ 1.5 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองพี่ก็จะแทนลงไปเนาะตรงนี้เป็น 1.5 หารด้วยอุณหภูมิ TT คือ30องศาเซลเซียสก่อนอื่นพี่ถามก่อนพี่แทนลงไปเลยได้ไหมคะใครแทนลงไปเลยผิดทันทีเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องกฎของแก๊สหน่วยของอุณหภูมิที่เราใช้ได้ต้องเป็นหน่วยในรูปของอะไรคะหน่วยเคลวินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นเซลเซียสจะต้องแปลงให้เป็นเคลวินนะคะเพราะฉะนั้น TT ตรงนี้ซึ่งเป็น30บวกกับ273ค่ะจะเท่ากับ P1 V1 หารด้วย T1 ซึ่ง P1 คือ2กิโลปาสคาลพี่ขอแทนเป็น2ลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน่วยของ PT ที่ได้ออกมาก็ต้องมีหน่วยเดียวกับค่าที่พี่แทนลงไปซึ่งเราจะเห็นว่า P1 และ P2 เนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลปาสคาลทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดออกมามันก็ต้องมีหน่วยเป็นกิโลปาสคาลนั่นเองแล้วถ้าเราไปดูที่ชอยก็ต้องการในหน่วยของกิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ไม่ต้องแปลงหน่วยอะไรเนาะถัดมาแทนค่าต่อนะคะ V1 คือ1หารด้วย T1 ตรงนี้เป็นองศาเซลเซียสอีกละเราก็ต้องแปลงให้เป็นตัวเคลวินจึงเป็น60บวกกับ273ตรงนี้เป็น P2 ใช่ไหม P2 คือ4คูณ 0.5 หารด้วย60บวก273จากนั้นน้องๆก็แค่แก้สมการหาค่า PT นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็น PT คูณ 1.5 หารด้วย303ตรงนี้จะเป็น2ส่วน333บวกกับ2ส่วน333ตรงนี้บวกกันจึงเป็นเท่าไหร่คะ4ส่วน333นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าความดันรวมต้องมีค่าเป็น4ส่วน333เราย้ายค่าตรงนี้ขึ้นไปคูณตรงนี้ย้ายมาหารก็จะเป็น303คูณด้วย303เนาะหารด้วย 1.5 ซึ่งน้องๆก็ลองคิดเลขดูนะคะแล้วถ้าเราคิดเลขออกมาก็จะได้ว่าความดันรวมเนี่ยมีค่าเป็น 2.43 หน่วยเป็นอะไรคะต้องเป็นหน่วยเดียวกับความดันที่เราแทนนั่นก็คือกิโลปาสคาลนั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบ 2.43 กิโลปาสคาลหรือมันประมาณ 2.4 ค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้จึงตอบข้อที่2นะคะแล้วก็มาดูสรุปกันนิดนึงนะเรามาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาจากรูปเลยโจทย์ให้ถัง2ถังที่บรรจุแก๊สอาร์กอนทั้งคู่มาและได้ให้ข้อมูลของแต่ละถังมานะคะทีนี้โจทย์ถามหาว่าถ้าเปิดวาล์วปุ๊บความดันรวมจะเป็นเท่าไหร่โดยที่อุณหภูมิเนี่ยเป็น30องศาเซลเซียสเราก็จะได้ว่าการที่นำแก๊สทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมารวมกันปุ๊บจะได้เป็นปริมาณรวมก็ต้องเท่ากับ N1 บวก N2ซึ่ง N เราหาได้จาก PV ส่วน RT เพราะฉะนั้นจาก NT เท่ากับ N1 บวก N2 แทนในรูปของ PV ส่วน RT ค่ะแล้วเราก็จะได้ออกมาจากนั้นก็แค่ทำการแทนค่าค่ะแต่ตรงจุดที่ต้องระวังจุดแรกในการแทนค่านะคะก็คือ VT VT จะหาจาก V1 บวก V2 เพราะว่าตรงนี้เราถือว่าท่อปริมาตรเป็น0เราจึงคิดปริมาตรของถังที่1กับถังที่2แต่ปริมาตรของถังหาได้จากปริมาตรของแก๊สที่บรรจุพอแก๊สมันฟุ้งกระจายเต็มถังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น VT จึงเท่ากับเท่านี้และจุดถัดมาที่ต้องระวังคืออุณหภูมิตรงนี้มันมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสหมดเลยแต่ในกฎของแก๊สเราต้องใช้หน่วยอะไรคะหน่วยเคลวินท
ทุกอย่างจึงต้องบวกด้วย273เพื่อแปลงเป็นหน่วยเควินค่ะจากนั้นก็แค่แก้สมการธรรมดาแล้วค่ะและเมื่อน้องคิดได้เนี่ยจะได้เป็น 2.43 กิโลปาสคาลหรือประมาณ 2.4 กิโลปาสคาลค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2ข้อนี้จึงตอบข้อที่2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ